ททพ.ย้ำจุดยืนไม่นิรโทษ112คดีอาญาร้ายแรงทุจริตเสียงอ่อยหากพท.เอาด้วยการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 11:57 น.วราวุธย้ำจุดยืนชท.พ.ไม่นิรโทษมาตรา112คดีอาญาร้ายแรงคดีทุจริตชี้หากเพื่อไทยเอาด้วยค่อยพิจารณาอีกครั้งเชื่อความเห็นไปในทางเดียวกันเมื่อเวลา 10:40 น.วันที่5กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งคณะกรรมาธิการกมทวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปราบรบนิรโทษกรรมว่าพักเสนอในนิกรจำนงผู้อำนวยการพักเป็นกรรมาธิการและทราบว่าจะให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานส่วนขั้นตอนดำเนินงานจะมีหน่วยงานใดเข้าร่วมและพิจารณาอย่างไรคงต้องไปลงในรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้พรรคชาติไทยพัฒนามีจุดยืนและย้ำมาตลอดว่าคดีที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นมาตรา112คดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและทำให้เสียชีวิตคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเราจะไม่ร่วมอยู่ในการพิจารณาและไม่ควรนำมารวมอยู่ในร่างงบรบนิรโทษกรรมและเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคคงเห็นตรงกันผู้สื่อข่าวถามว่าหากพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา112พรรคจะยืนยันจุดยืนเดิมหรือหันไปร่วมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันนายวรวุฒิกล่าวว่ายืนยันจุดยืนเดิม3ประเด็นคือไม่พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112เรื่องคดีอาญาร้ายแรงที่เสียชีวิตรวมถึงคดีทุจริตเมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่หากพรรคแกนนำเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมมาตรา112ขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนายังยืนยันในจุดยืนไม่รวมมาตรา112นายวราวุฒิกล่าวว่าให้ถึงเวลานั้นแล้วค่อยพิจารณาอีกทีแต่จุดยืนเราไม่เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งตั้งสถานการณ์ถ้าเผื่อเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะเกิดอะไรบ้างแต่คิดว่าท้ายที่สุดคงเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ดารารุ่นใหญ่อีทดวงใจประสบอุบัติเหตุเข้ารบครั้งแรกในชีวิตแฟนแฟนแห่เป็นห่วงบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 14:27 น.ดารารุ่นใหญ่อีทดวงใจประสบอุบัติเหตุเข้ารบครั้งแรกในชีวิตแฟนแฟนแห่เป็นห่วงส่งกำลังใจแน่นทำเอาหลายคนเป็นห่วงเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่อีทดวงใจหทัยการหรือแม่อีทวัย71ปีโพสต์ภาพที่ตัวเองเข้าเฝือกที่แขนและนอนอยู่บนเตียงคนไข้เขียนข้อความเล่าว่าแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะลูกๆปกติแม่เป็นคนแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวแม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเจ็บป่วยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลมาวันนี้แม่ประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งแรกทำให้แม่ได้ใช้บริการประกันชีวิตที่แม่ได้ทำไว้จนลืมซึ่งแม่ประทับใจในการดูแลที่ดีมากจัดการดูแลแม่ทุกอย่างในการผ่าตัดครั้งนี้โดยแม่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มสักบาทเลยค่ะแม่ซึ้งใจประทับใจมากค่ะและขอขอบคุณมากๆนะคะที่ดูแลแม่อย่างดีค่ะและแม่ขอโทษงานทั้งหมดของแม่ที่ต้องหยุดชะงักแม่จะรีบหายไวๆนะคะลูกในขณะที่เพจมัมแอนด์มีสตอรี่ได้แชร์ภาพดังกล่าวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าฝากส่งกำลังใจให้อาอีทดวงใจกับการประสบอุบัติเหตุเข้ารบครั้งแรกในชีวิตตอนนี้ปลอดภัยออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตสาเหตุและเรื่องต่างๆต่อทุกท่านจะได้ระวังด้วยเหมือนกันค่ะ
ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงและส่งกำลังใจกันมากมายอาทิขอให้ฟื้นตัวโดยเร็วสุขภาพแข็งแร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 งนะคะแม่อีทหายไวๆนะคะคุณยายอีทเป็นห่วงนะคะแม่หายเร็วๆนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้หายไวๆนะครับและอื่นๆขอบคุณที่มาไอจีดวงใจแกรนเลิศ อนุสรณ์ยันต้นอ้อเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวเพื่อไทยคดีแอบอ้างถึงสารความจริงจะปรากฏการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 13:07 น.อนุสรณ์หนุนสมคิดแจ้งความเอาผิดคนแอบอ้างยันต้นอ้อเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวเพื่อไทยแต่เกี่ยวกับพรรคไหนหากคดีเข้าสู่สารความจริงจะปรากฏเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่5กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีมีผู้แอบอ้างทำบัตรเข้าออกทำเนียบรัฐบาลโดยอ้างชื่อนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าการที่นายสมคิดไปแจ้งความเพื่อใช้เป็นช่องทางแสวงหาข้อเท็จจริงส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหลอกลวงโดยอ้างบุคคลอื่นเมื่อนายสมคิดแจ้งความแล้วคดีคงจะเดินหน้ารวมถึงผู้เสียหายหรือคิดว่าตัวเองเสียหายก็สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิจารณาไต่สวนได้นายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าส่วนสภาผู้แทนราษฎรที่มีข่าวการแต่งตั้งบุคคลภายนอกและเรียกรับผลประโยชน์คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าใจผิดระหว่างผู้ที่อ้างเป็นผู้ซื้อและอ้างว่าเป็นผู้ขายรวมถึงผู้อ้างเป็นตัวกลางหรือเป็นนายหน้าข้อเท็จจริงคือตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกมท.เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือตั้งมาเพื่อทำงานในกรรมาธิการฉะนั้นตั้งแล้วต้องมาทำงานและตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆซึ่งเปิดช่องทางให้ตั้งบุคคลภายนอกได้ส่วนการแสวงหาประโยชน์หรือการไปเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่เมื่อเรื่องเป็นคดีความแล้วจะนำเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าใครที่เป็นคนแอบอ้างหรือขบวนการดังกล่าวมีใครบ้างเมื่อถามว่าคนถูกแอบอ้างคือนางสาวชลิดาพลมาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าไม่ทราบเท่าที่ติดตามสิ่งที่นายสมคิดให้สัมภาษณ์คือบุคคลที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้มาในรูปแบบคนทำงานภาคประชาชนอาจให้ความเห็นในเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วจึงไปจัดรายการทางโซเชียลทำให้คนที่เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเข้าหาผู้ที่ถูกกล่าวหานี้ขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆส่วนจะเกี่ยวข้องกับพรรคใดหรือคนไหนเมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลแล้วความจริงจะปรากฏต่อไปเมื่อถามย้ำว่าที่ผ่านมามีการแอบอ้างพรรคเพื่อไทยแบบนี้หรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าเท่าที่ตนอยู่ในพรรคมาไม่เคยได้ยินกรณีแบบนี้อย่างที่ตนเรียนแล้วว่าคนที่ไปแอบอ้างว่ามีตำแหน่งนี้พร้อมจะขายและคนบอกว่าจะไปซื้อหรือคนที่แอบอ้างว่าเป็นนายหน้าล้วนเกิดจากความไม่เข้าใจฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจจะใช้คำว่าหลอกลวงหรือเข้าใจผิดต่อกันก็เป็นสิทธิ์ที่จะใช้ได้ย้ำว่าเจตนารมณ์หลักๆของการตั้งเลขานุการคณะกรรมาธิการคือเพื่อมาช่วยทำงานช่วยประธานและกรรมาธิการในการทำงานร่วมกันและเชื่อว่าเรื่องนี้ในวิกฤตเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าที่กล่าวหากันไปมาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายอนุสรณ์กล่าวว่าส่วนเรื่องซื้อขายวุฒิการศึกษานั้นทางสถาบันการศึกษาที่ถูกพาดพิงได้ออกมาชี้แจงแล้วและถ้าเป็นคดีคิดว่าเรื่องเหล่านี้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้ไม่ยากและวันนี้สังคมเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงผ่านโซเชียลได้อยู่แล้ว
โดยหลักการขายวุฒิการศึกษาไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงและหากมีการแฉหรือมีแชทหลุดอีกคนที่เกี่ยวข้องก็สามารถชี้แจงได้